ีรอยเลือดที่หลงเหลืออยู่ด้วยเท่ากับว่าชายาอองส่งกับคนร้ายอาจจะต่อสู้กันตรงจุดนี้มีรอยเลือดจางๆหลงเหลืออยู่หลายจุดสันนิษฐานว่าเป็นเลือดของคนเดียวกันแถมยังกระจายไปทั่วแสดงว่าเลือดไม่ได้หยดแต่ว่าพ่นออกมาถ้าคนร้ายเตรียมอาวุธมาเองก็น่าจะเป็นมีดที่คมกริบถ้าใช้ของในนี้ทำร้ายแล้วถ้าเอาไปด้วยต้องถูกจับได้แน่ปริศนาได้แล้วตอนนั้นเป็นไม่ได้ว่าชายาอองซ่งถูกคนร้ายผลักแบบนี้นางจึงลบไปด้านหน้ากระแทกมุมของตู้ทำให้หน้าผากบาดเจ็บตอนที่ชายาอองซ่งโคเข้ากับเหลี่ยมตู้อาจทำให้สิ่งของบนโต๊ะตกลงบนพื้นชายาอองซ่งอาจจะต่อสู้กับคนร้ายสุดท้ายล้มหงายท้องใส่ของมีคมแรงที่กระแทกพื้นบวกกับน้ำหนักของชายาอองส่งทับลงบนของประดับสามารถแทงทะลุกระดูกคอดังนั้นเลือดบนพื้นจะมีลักษณะพุ่งกระจายคนร้ายอุ้มชายาอองส่งมาที่โครงเสื้อผ้าสวมชุดของพระชายามัดด้วยโซ่เหล็กหวังใช้ตำนานผีดุปกปิดความจริงตอนที่คนร้ายจัดฉากเรียบร้อยหยวนเยี่ยมาเอาแผนที่พอดีคนร้ายกลัวถูกจับได้ก็เลยตีหยวนเย่สลบจากนั้นก็ใช้สีวาดนกน้อยสีเขียวให้หนาแบบนี้เรื่องวิญญาณอาฆาตก็ยิ่งสมบูรณ์แบบหยวนเย่โกหกไม่มีแผนที่เลยคนร้ายอาจจะเอาไปแล้วที่ไหนมีคนผ่านสัมผัสสิ่งใดย่อมทิ้งร่องรอยช่วยกันค้นให้ละเอียดต้องได้เบาะแสแน่ครับ